วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง ASTV ทีวีของประชาชนนะคะและสวัสดีคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 97.75 MHz สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำนะคะสำหรับการเช็คอัพสุขภาพนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้7 นาฬิกาถึง8 นาฬิกานะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงคำถามคาใจเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวสุขภาพแต่ละสัปดาห์สามารถที่จะโทรมาได้ที่026294433 026294433รวมถึงสามารถพูดคุยทาง Facebook นะคะเข้าไปกดไลค์สายตรงสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะดูรายการย้อนหลังค่ะเข้าไปที่ www.manager.co.th/video นะคะและทางวิทยุนะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ Manager รวมไปถึงจะออกอากาศย้อนหลังทุกวันจันทร์ค่ะเวลา16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาทาง FM 97.75 MHz นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนตื่นตัวเรื่องของสตรีเป็นอย่างมากผู้หญิงค่ะเพราะว่าวันที่8 มีนาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันสตรีสากลก็เลยอยากจะเข้ากระแสกับเขาด้วยหน่อยหนึ่งสำหรับรายการสายตรงสุขภาพเป็นเรื่องราวของสุขภาพสตรีโดยเฉพาะวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของซีสต์ในรังไข่นะคะเขาบอกกันว่าเวลาผู้หญิง10 คนเดินมาเนี่ย1 ใน 10นั้นมีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะเป็นซีสต์ในรังไข่แต่ว่าใครบ้างล่ะคะที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นไปได้พันธุกรรมอาหารการกินการใช้ชีวิตเมื่อเป็นแล้วจะต้องดูแลรักษาตัวเองอย่างไรหรือจะป้องกันอย่างไรบ้างก็ต้องพูดคุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อข้องใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยค่ะพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของเด็กกับพี่แพทย์จตุรพุทธกับแพทย์จากโรงพยาบาลเด็กนะคะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงแรกเลยนะคะสำหรับเรื่องของซีสต์ในรังไข่ซีสต์ในรังไข่ซีสต์คืออะไรซีสต์จะเหมือนกับเนื้อร้ายเนื้องอกหรือไม่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งหรือไม่หลายคนก็กลัวเหมือนกันโดยเฉพาะสุภาพสตรีส่วนสุภาพบุรุษที่นั่งฟังด้วยก็สามารถที่จะจับประเด็นพูดคุยกันในส่วนของครอบครัวกันได้นะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเธอมีโอกาสเสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็ร่วมพูดกับเราในรายการ1 ชั่วโมงเต็มๆนะคะวันนี้เราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์หญิงนาฏณภาวชิรธาราพาดอนท่านเป็นสูตินรีประจำโรงพยาบาลมิชชั่นจะมาไขข้อข้องใจทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะหมอคะเริ่มต้นด้วยแยกคำออกก่อนนะคะซีสต์ในรังไข่ขอคำว่าซีสต์ก่อนแล้วกันค่ะซีสต์มันเป็นยังไงคะมันเหมือนกับเนื้องอกไหมคะหรือว่ามันเป็นเนื้อร้ายแล้วมันจะเป็นมะเร็งไหมคะมันคืออะไรคะโอเคสำหรับซีสต์ในรังไข่เนี่ยก็คือเรียกง่ายๆก็คือถุงน้ำในรังไข่ถุงน้ำในรังไข่เนี่ยก็ถามว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าส่วนหนึ่งของซีสต์เกิดเป็นมะเร็งได้ค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่ของซีสต์เนี่ยก็ไม่ใช่มะเร็งเป็นเพียงถุงน้ำธรรมดาค่ะซีสต์มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะแล้วมันจะเกิดขึ้นในอวัยวะไหนของร่างกายบ้างคะซีสต์เนี่ยก็คือการคั่งสะสมของน้ำในร่างกายซึ่งเกิดได้ทุกส่วนในร่างกายแต่อันที่เกิดในรังไข่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับการตกไข่ก็คือว่าหากมีการตกไข่ที่ผิดปกติไปอาจจะมีการคั่งทำให้เกิดเป็นถุงน้ำในรังไข่ได้หรือมีการไม่ตกไข่ไข่ตกไม่ปกติในบางคนก็เกิดเป็นถุงน้ำเล็กๆก็คือไข่ใบเล็กๆในรังไข่หลายๆใบก็จะเห็นเป็นถุงน้ำเล็กๆเรียกว่าPolycystic Ovarian Syndrome อันนี้ก็เกิดเป็นถุงน้ำได้อย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมีการแบ่งตัวของเซลล์ในรังไข่ที่ผิดปกติไปในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเกิดเป็นเนื้องอกก็อาจที่เราเห็นบ่อยๆที่จะเรียกว่าเดอร์มอยซิสซึ่งเป็นถุงน้ำที่ไม่ได้ร้ายแรงแล้วก็จะมีลักษณะของมีเส้นผมขนหรือไขมันในรังไข่ได้ถ้าเป็นชนิดที่ร้ายแรงก็เกิดเป็นมะเร็งซึ่งจะลุกลามไปในอวัยวะอื่นๆค่ะแล้วก็อีกชนิดนึงที่มักพบในผู้หญิงวัยทำงานของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของช็อกโกแลตซิสที่ได้ยินกันบ่อยๆเป็นการเจริญผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกที่เข้าไปเจริญในรังไข่แล้วก็เกิดเป็นสะสมของประจำเดือนอยู่ในรังไข่เกิดเป็นถุงน้ำคล้ายๆกับช็อกโกแลตเราก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสค่ะอันนี้คือประเภทของซีสต์ในรังไข่อันนี้พูดถึงเรื่องของซีสต์ก่อนนะคะซีสต์เนี่ยมันแตกต่างหรือว่าเหมือนกับเนื้องอกยังไงแล้วมันคือเนื้อร้ายไหมขอทวนอีกนิดนึงเพื่อทำความเข้าใจนะคะเพราะบางคนอาจจะยังสับสนอยู่ระหว่างซีสต์กับเนื้องอกเนี่ยค่ะก็ซีสต์เนี่ยก็คือ
โดยปกติเราจะใช้เรียกการสะสมคั่งของน้ำหรือสารเหลวในรังไข่ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงเนื้อเงาะไม่ได้หมายถึงมะเร็งนะคะก็สำหรับมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งเองเนี่ยมันจะมีบางลักษณะที่มันจะแบ่งมีการแบ่งตัวเป็นมันจะเป็นลักษณะของบางส่วนเป็นเนื้อแข็งบางส่วนเป็นถุงน้ำเหลวอันนี้จะเป็นลักษณะของเนื้องอกหรือมะเร็งซึ่งเราจะสามารถตรวจได้จากการอันตราซาวดูรายละเอียดภายในรังไข่ค่ะค่ะแล้วมันมีความร้ายแรงน่ากลัวไหมคะสำหรับการเป็นซีสเนี่ยค่ะก็ขึ้นกับสาเหตุนะคะถ้าตัวซีสเองเนี่ยเกี่ยวกับการตกไข่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักไม่เป็นร้ายแรงแต่ว่าหากว่าตัวซีสเนี่ยเกิดจากที่เราเรียกว่าช็อกโกแลตซีสพวกนี้ก็เป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงเช่นกันแต่ว่ามันจะมีผลที่จะเกิดทำให้มีลูกยากอันที่หนึ่งหรือว่ามีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังจากการสร้างพังผืดของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติค่ะทีนี้มาคำที่สองนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของซีสแล้วมาที่รังไข่กันหน่อยค่ะหมอคะรังไข่จริงๆเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคะทำความเข้าใจกับเขานิดนึงเขาทำหน้าที่อะไรมีความสำคัญอะไรบ้างคะก็แน่นอนว่ารังไข่เนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือมีแต่ในเพศหญิงนะคะก็จะเป็นอวัยวะที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายตัวรังไข่เองเนี่ยหน้าที่สำคัญคือสร้างฮอร์โมนสร้างฮอร์โมนของเพศหญิงซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆของผู้หญิง ที่ต่างจากผู้ชายอาจจะเป็นลักษณะของเสียงที่เล็กกว่าผู้ชายหรือผิวพรรณที่เนียนละเอียดกว่าผู้ชายมีขนบริเวณต่างๆในร่างกายน้อยกว่าผู้ชายค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมโพรงมดลูกที่เพื่อที่จะช่วยประคับประคองการตั้งครรภ์รองรับการตั้งครรภ์หรือเกิดเป็นประจำเดือนหากไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือรังไข่เนี่ยในทุกๆเดือนเนี่ยจะมีการตกไข่เดือนละ1ใบเพื่อจะให้เกิดการถ้าเกิดว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนและเป็นเด็กทารกในครรภ์หากไม่มีการปฏิสนธิก็จะมีการหลุดลอกแล้วเกิดประจำเดือนขึ้นค่ะนี่คือหน้าที่ของรังไข่ไอ้นี้โจทย์คืออย่างที่บอกกันนะคะพอเป็นซีสในรังไข่เนี่ยไอ้เจ้าซีสที่ว่าเนี่ยมันจะมีลักษณะเข้าไปอยู่ในรังไข่ยังไงบ้างคะเข้าไปเป็นหลายก้อนหรือว่ามีแค่ก้อนเดียวขนาดของก้อนจะเป็นอย่างไรแล้วมันมีผลส่งสัญญาณออกมาอย่างไรว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าเราจะเป็นซีสในรังไข่เมื่อไหร่คะก็ขนาดของซีสเองเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ขนาดเล็กๆไม่ถึง1เซนถึงเป็น10เซนหรือว่าเต็มท้องเลยก็ตรวจพบอย่างนั้นได้นะคะอาการทั่วๆไปที่เราอาจจะพอสังเกตได้จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยถุงน้ำรังไข่หรือซีสเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจะตรวจพบได้จากการตรวจเช็คภายในประจำปีของแพทย์นะคะแต่ส่วนหนึ่งก็จะมีอาการก็อาจอาการที่อาจจะตรวจพบได้ก็อาการที่อาจจะสังเกตเองได้นะคะอาจจะเป็นการของปวดหน่วงท้องน้อยตึงๆแน่นๆในท้องน้อยหรือว่าปวดท้องประจำเดือนผิดปกติอันนี้เป็นอาการเกี่ยวกับการปวดนะคะถึงปวดมากกว่าปกติอย่างเงี้ยเหรอคะอาจจะแค่หน่วงๆตึงๆค่ะปกติคนเราก็ไม่ได้ควรจะปวดท้องน้อยโดยตลอดนะคะถ้ามีการปวดท้องน้อยอยู่เรื่อยๆเป็นหายๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาการนึงที่น่าสนใจว่าอาจจะมีซีสต์ในรังไข่อีกอันนึงก็คือคลำพบก้อนในท้องน้อยถ้าใหญ่พอเราก็จะคลำได้ด้วยตัวเองอีกอันนึงก็คือประจำเดือนผิดปกติไปอาจจะเป็นลักษณะของประจำเดือนขาดหายไปอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของประจำเดือนที่มาไม่ปกติกระปิดกระปอยเดี๋ยวออกเดี๋ยวหยุดมากกว่า1สัปดาห์ค่ะค่ะที่มันมาน้อยเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะมาน้อยเนี่ยก็อาจจะเกิดจากถุงน้ำของรังไข่นี่ค่ะมันไปรบกวนการทำงานในรังไข่เองทำให้หลั่งฮอร์โมนได้ไม่ปกติทำให้เกิดการหลุดลอกผิดปกติของโพรงมดลูกให้เห็นเป็นเลือดออกกับเป็นกระปอยการเกิดซีสในรังไข่เนี่ยคือผู้หญิงเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยไหนคะวัยเจริญพันธุ์แล้วคนที่หมดประจำเดือนเนี่ยจะยังเป็นอยู่ไหมคะจะสามารถเป็นได้ไหมมีความเสี่ยงไหมจริงๆถุงน้ำในรังไข่เนี่ยเกิดได้ในทุกวัยนะคะแต่ก็จะพบมากในวัยที่ยังมีประจำเดือนอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดเนื่องมาจากการตกไข่ที่ผิดปกติหรือการมีการคั่งของสารน้ำจากการตกไข่อันนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ในวัยหมดประจำเดือนก็ยังมีถุงน้ำเกิดขึ้นได้ในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะเราจะให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่มีถุงน้ำในรังไข่หากว่าเป็นถุงน้ำที่เพิ่งพบใหม่ในหลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องมาตรวจวิเคราะห์ว่ามีลักษณะของเนื้อร้ายหรือเปล่าคะค่ะก็คือเป็นได้ทั้งในส่วนของคนที่มีประจำเดือนแล้วก็หลังหมดประจำเดือนแต่จะเป็นมากกว่าก็คือช่วงเป็นประจำเดือนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพูดถึงความอันตรายของมันล่ะคะความร้ายแรงของซีสต์ในรังไข่เนี่ยมันมีระดับของโรคของมันไหมคะถุงน้ำรังไข่เนี่ย
ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเกิดจากการตกไข่เนี่ยความร้ายแรงเนี่ยจะต่ำไม่มีความร้ายแรงอะไรสามารถรักษาได้ด้วยฮอร์โมนโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพิจารณาว่าเมื่อไหร่จะผ่าตัดเราก็จะผ่าตัดเมื่อถุงน้ำมีขนาดใหญ่มากอาจจะมากกว่า5เซนติเมตรหรือว่าถุงน้ำนั้นมีลักษณะดูแล้วเหมือนเป็นเนื้องอกหรือเหมือนเป็นมะเร็งถ้าหากในกลุ่มที่เหมือนเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งในแนวโน้มการรักษาจะเป็นการผ่าตัดแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นแนวโน้มไม่เหมือนมะเร็งเนี่ยก็อาจจะเป็นการตรวจติดตามหรือรักษาด้วยฮอร์โมนค่ะค่ะอันนี้คือประเภทแรกค่ะประเภทแรกนี่เห็นเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็จะฝ่อไปเองได้ด้วยเหรอคะสำหรับซีสต์ถุงน้ำเนี่ยค่ะถ้าเกิดจากการตกไข่ในวัยที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งจะฝ่อไปเองได้แต่เราสามารถตรวจติดตามได้ด้วยได้เวลาที่ 1-3 เดือนอันตราซาวด์ซ้ำซีสต์ที่อาจจะหายไปเองหากยังไม่หายไปเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดตามมาค่ะเห็นเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยบางคนบอกใช้ยาแบบเหมือนเป็นยาคุมเนี่ยสามารถรักษาได้มันมีสรรพคุณยังไงที่สามารถที่ทำให้ซีสต์นั้นฝ่อด้วยยาคุมคะยาคุมเนี่ยก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เรานำผลมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเรานำผลเนี้ยมาใช้คุมกำเนิดแต่จริงๆผลของมันเองเนี่ยเรานำมาใช้ในการรักษาโรคด้วยก็คือฮอร์โมนชนิดรวมที่นำมาปรับทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยหลั่งเป็นปกติยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมการตกไข่หลุดลอกของโพรงมดลูกได้เป็นปกติยิ่งขึ้นค่ะค่ะอันนี้ถือว่าไม่มีความร้ายแรงถ้ามันไม่มีขนาดโตใช่ไหมคะสำหรับประเภทที่หนึ่งแต่ขนาดโตอย่างที่ว่าคือประมาณเท่าไหร่นะคะ5เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้พอ5เซนเนี่ยเรากลัวว่ามันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยคือการแตกถ้าการมีการแตกหรือการบิดขั้วของตัวถุงน้ำในรังไข่พวกนี้เนี่ยถ้ามีลักษณะภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นก็จะมีอาการปวดรุนแรงค่ะค่ะอย่างในภาพนี้คือซีสต์คืออยู่ตรงไหนคะอันนี้คือในรังไข่ใช่ไหมคะค่ะทางด้านหน้าทางด้านบนของจอนะคะจะเป็นมดลูกค่ะอันนี้เป็นภาพที่เราได้จากการผ่าตัดนะคะด้านล่างที่เหมือนมีเครื่องมือจับอยู่อันนั้นแหละค่ะคือรังไข่ค่ะแล้วตัวซีสต์อยู่ตรงไหนอะคะก็คือก้อนที่เขาเอาเครื่องมือจับนะคะเป็นก้อนซีสต์จะเห็นว่าซีสต์ใหญ่มากใหญ่กว่ามดลูกอีกคือปกติขนาดถุงน้ำไอ้ตามปกติรังไข่เนี่ยแค่ 2-3 เซนติเมตรในคนปกติในอันนั้นน่ะใหญ่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะเพราะว่ามดลูกขนาดมดลูกปกติจะ 6-7 เซนติเมตรค่ะถ้าใหญ่ถึงขนาดนี้ต้องผ่าตัดคิดว่าน่าจะต้องผ่าตัดแล้วก็ซีสต์เนี่ยบางคนเนี่ยเกิดในคนท้องก็มีคนท้องก็สามารถเกิดซีสต์ได้เป็นลักษณะของถุงน้ำที่ผลิตฮอร์โมนเพื่อประคับประคองการตั้งครรภ์เกิดเป็นถุงน้ำได้เหมือนกันแต่ถ้าใหญ่เกินไปก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดส่วนใหญ่อันนั้นจะยุบเองได้ในระหว่างตั้งครรภ์ค่ะแล้วมันมีผลอะไรกับเด็กในครรภ์ไหมคะเวลาที่เป็นซีสต์ตอนที่เป็นตั้งครรภ์ก็จริงๆเนี่ยขึ้นกับลักษณะสาเหตุของการเกิดนะคะถ้าเกิดจากการที่สร้างฮอร์โมนมากเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรกับเด็กแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนื้องอกก็อาจจะมีผลได้เพราะว่าระหว่างที่ตั้งครรภ์มันอาจจะมีการแตกการบิดขั้วของซีสต์ก็นำไปสู่การต้องผ่าตัดฉุกเฉินค่ะซึ่งก็จะไปรบกวนการทำงานของรังไข่การผลิตฮอร์โมนเครื่องซัพพอร์ตการตั้งครรภ์ก็อาจจะมีการแท้งเกิดขึ้นได้ค่ะในกรณีที่มันแตกเนี่ยมันมีความอันตรายไหมคะถ้าสมมติมันแตกเราเพิ่งรู้ตัวตอนนั้นคือจริงๆแล้วที่ผ่านมาเป็นซีสต์ไม่เคยรู้เลยไม่มีอาการเจ็บปวดหน่วงหรือว่าอาจจะรู้แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นจนกระทั่งมันแตกเนี่ยมันมีความอันตรายขนาดไหนคะเมื่อแตกเนี่ยอันที่หนึ่งแน่นอนปวดมากการปวดนี่ก็จะรุนแรงมากแทบทนไม่ได้นะคะคนไข้ส่วนใหญ่ก็ต้องมาโรงพยาบาลแน่นอนแต่ภาวะแทรกซ้อนที่เรากลัวขึ้นมาเนี่ยหลังจากแตกเนี่ยมันเป็นแผลแตกต้องมีเลือดออกก็จะมีการตกเลือดถ้าเกิดบางส่วนของการตกเลือดเนี่ยแผลที่แตกออกเนี่ยเลือดสามารถหยุดเองได้แต่บางคนเลือดไม่สามารถหยุดเองได้ก็จะตกเลือดแล้วก็อาจจะช็อกได้ค่ะเสียเลือดมากในช่องท้องก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าได้รับการรักษาช้าเกินไปค่ะอันนี้ไม่ว่าประเภทไหนก็ตามถ้ามันแตกก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้มาที่ประเภทที่2 อย่างที่บอกก็คือซีสต์ที่มันเหมือนกับเป็นเซลล์ใช่ไหมคะมีพัฒนาไปเป็นเนื้องอกที่มีฟันมีผมมีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อธิบายนิดนึงว่าทำไมมันมีผมมีฟันเกิดขึ้นได้อย่างไรบางคนบอกว่าฉันโดนของแน่เลยแน่ๆผ่าออกมาแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะพวกนี้เนี่ยจริงๆเป็นการแบ่งเซลล์ผิดปกติของเนื้อเยื่อในรังไข่เองรังไข่เองเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อก็คือเหมือนกับว่าตอนที่เราเกิดการปฏิสนธิเนี่ยมันได้เซลล์จากรังไข่กับเซลล์กาสุจิมันคือเซลล์ต้นกำเนิดของคนนะคะเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยสามารถแบ่งไปเป็นอะไรก็ได้ในร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าค่ะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ต้นกำเนิดที่ผิดปกติเนี่ยเกิดตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์อาจจะแบ่งตัวก็บางส่วนแบ่งตัวผิดปกติเกิดเป็นขนเป็นผมเป็นฟันเป็นกระดูกอ่อน
เป็นไขมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ค่ะส่วนใหญ่พวกนี้ไม่ใช่เนื้อร้ายค่ะแต่มีบางส่วนเหมือนกันที่กลายเป็นเนื้อร้ายได้ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นในเซลล์แบบนี้เนี่ยในส่วนของซีสต์แบบนี้เนี่ยต้องรับการผ่าตัดออกไหมคะหรือว่ายังไงก็คุณต้องรับการผ่าตัดเพราะลักษณะเซลล์พวกนี้มักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนคือการบิดขั้วเกิดขึ้นค่ะบิดขั้วแล้วมันจะเป็นยังไงจะปวดรุนแรงค่ะพอบิดขั้วเหมือนกับว่าเหมือนรังไข่นะคะบิดไปแล้วมันก็จะขาดเลือดก็จะมีการอันที่1ปวดรุนแรงอันที่2พอขาดเลือดก็จะเกิดการเหมือนของก็จะเน่าเสียอยู่ในตัวเราอะค่ะก็จะเกิดการขาดเลือดแล้วก็เป็นขาดเลือดแล้วก็เน่าอยู่ในตัวก็นำมาสู่การติดเชื้อค่ะอักเสบติดเชื้อในร่างกายค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกประเภทนึงก็คือช็อกโกแลตซิสนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรเพราะมันก็เกิดขึ้นได้กับรังไข่ใช่ไหมคะคุณหมอใช่แล้วก็พบบ่อยมากด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าช็อกโกแลตซิสนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะตรวจสอบนะคะแล้วก็สอบถามค่ะว่าตัวเองนั้นมีข้อสงสัยว่าตัวเองนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของซิสในรังไข่หรือเปล่านะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.missionhospital.org นะคะหรือว่าโทรไปที่02-282-1100นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ